ขาเมตตาทั่วหน้ากรุณาทั่วทุกท้องถิ่นมุทิตาเป็นอาดีเบขาสิ้นเวรไทยดีปฏิปทาหลวงพ่อพี่น้องครับกราบเรียนเพื่อคุณมาทราบอย่างนี้นะครับหลวงปู่เจ้าคุณสมเด็จในโกรธวัดปากน้ำคือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้ประทานคติตามสมณคุณของหลวงพ่อเจ้าคุณของเราไว้สี่ข้อเป็นปกติของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ติดตามรุ่นนี้ครับประการที่หนึ่งอุตตานนกขีแปลความว่าหลวงพ่อมีปกติใบหน้าเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเห็นหลวงพ่อหน้าบูดหน้าบึ้งเลยทุกวันเป็นนิดหลวงพ่ออธิษฐานจิตเป็นประจำหลวงพ่ออโหสิกรรมแก่ทุกคนหลวงพ่อนำสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาใบหน้าหลวงพ่อจึงยิ้มแย้มเบิกบานไม่เคยเห็นหลวงพ่อหน้าบูดหน้าบึ้งเลยนี่คืออุตตานมุขีใช่ไหมประการที่สองหลวงปู่สมเด็จในโกรธบอกว่าเจ้าวาดวัดท่าตอนรูปนี้อุปภาสีเจอพระก็ดีเจอสมณเณรก็ดีเจอลูกศิษย์ศรัทธาญาโยมหลวงพ่อจะทักก่อนคือพูดก่อนอย่างเจอพี่พจระเนี่ยเจอพี่หมูสมพงษ์เจอคุณนกสกุณาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะทักก่อนพูดก่อนนี่ก็คือปุพพาสีทักทายก่อน1. อุตตานมุขีเบิกบาน 2. ปุพพาสีทักทายก่อน 3. มัทุราภาธีวาจาไพเราะนุ่มนวลชวนฟังเข้ากับเข้าใกล้แล้วชื่นจิตเย็นใจเราเรียกหลวงพ่อว่าพระเดชพระคุณพระเดชทำให้อบอุ่นพระคุณทำให้เย็นใจนั่นนี่คือปฏิปทาสุดที่4ข้อเมื่อกี้1บวก3 13รวมแล้ว1บวก3เป็น4 1ก็คืออุตตานมุขีเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส2ก็คือปุพพาสีพูดก่อนทักก่อน3คือมัทุราภาธีวาจาไพเราะนุ่มนวลชวนฟัง4ยาตานุยายีหลวงพ่อมีปกติเดินตามคนดีที่อยู่หน้าหลวงพ่อรักษาศีลให้ดูหลวงพ่อกตัญญูให้เห็นหลวงพ่อเป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราได้เย็นหลวงพ่อจึงเป็นพระผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลหลวงพ่อหัวใจทองหลวงพ่อสมองเทวดาเอาสาธุถวายนานครับสาธุสาไกลนี่ครับวิสัยทัศน์กว้างไกลกว้างไกลยังไงท่านหลวงพ่อมีถึงอยู่ทั้งหมด7ถึงด้วยกันประกอบอธิบายความว่าวิสัยทัศน์หลวงพ่อถึงที่1ก็คือตาถึงวิสัยทัศน์มองไกลไฝ่สูง1ตาถึง2หูถึงฟังเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโยมมาอยู่เป็นศิษย์มาอยู่เป็นวัดเป็นพระหลวงพ่อจะไปฟังก่อนหูถึงครับถึงต่อไปคือปากถึงเขาพูดอะไรก็ตามแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างก็ให้พูดก่อนพอพูดจบเสร็จเรียบร้อยพอหลวงพ่อปากถึงพูดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างจบครับหลวงพ่อจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่วันสต็อปสวิตจบที่หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อได้พูดนี่จบเลยนี่เรียกว่าปากถึงถึงต่อไปคืออะไรครับใจถึงไม่ต้องพูดนะครับว่าใจเป็นยังไงครับน้ำทะเลกว้างใหญ่ว่าใหญ่แล้วแต่ใจหลวงพ่อใหญ่กว่าเพราะอะไรครับหลวงพ่อเงินถึง เงินเนี่ยย่ามีระมีระเทให้หมดแล้วหลวงพ่อบุญถึงจึงสำเร็จภูเขาวัดท่าตอนหลายลูกหลวงพ่อสามารถสร้างภูเขาให้เป็นวัดเป็นพระอารามทำให้เป็น9ชั้นทำไมถึง9ชั้นมรรค4ผล4บวกนิพพานอีก1เป็น9พอดีนี่และเป็นพระอารามหลวงสถิตประดิษฐานอยู่บ้านนอกพี่น้องครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลวงพ่อเกิดที่นี่เกิดที่บ้านท่าตอนนี่นะครับท่านใดยังไม่ทราบก็คงทราบนะหลวงพ่อเกิดที่บ้านท่าตอน
แล้วหลวงพ่อพอบวชเป็นสามเณรปี2506หลวงพ่อเกิดวันที่10กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2493วันนี้ครบ70ปีนะครับวันนี้หลวงพ่อบวชเป็นสามเณรเมื่อปี06วัดท่าตอนเป็นเณรพออายุครบอุปสมบทก็บวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดบางน้ำชนเขตธนบุรีกรุงเทพเมื่อปี13จากนั้นหลวงพ่อก็ปฏิบัติศาสนกิจทุ่มเทชีวิตจิตใจนะครับจนได้รับตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าตอนเมื่อปี18จากนั้นเป็นเจ้าคณะตำบลท่าตอนปี2523ต่อมาเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่อายปี2532เป็นเจ้าคณะเป็นพระอุปัชฌายะปี2533เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมื่อปี2536นะครับแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2552จนที่สุดรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่13เมื่อปี2566ครับเอาสาธุกันดังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพี่น้องหลวงพ่อมีปกติอย่างนี้นะหลวงพ่อเก็บดินโคลนกลางป่าเอามาปั้นหวังสักวันจะเป็นดาวพราวสวยเก็บกรวดหินดินโดงในคงไพรมาเจรนัยให้เป็นเพชรเม็ดน้ำงามหลวงพ่อจับปิงข้างกลางป่าเอามาหัดหวังจะดัดให้เป็นคนพ้นเหยียดหยามสร้างคนให้เป็นคนพ้นสิ่งตามทำงานตามรอยบาทพระศาสดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์รุ่นนี้เป็นแสงธรรมนำทางสร้างชีวิตเป็นผู้คิดสื่อสารงานศึกษาหลวงพ่อสนับสนุนบาลีและนักธรรมนำวิชาช่วยนำพารับภาระพระเนไทยหลวงพ่อคอยกำหนดบทบาทศิษย์เป็นผู้ชี้แนวชีวิตที่ฝันใฝ่หลวงพ่อเป็นผู้นำผู้คนพ้นเวรภัยข้ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานงานหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ถวายมุทิตาสาธุให้ดังไปถึงทั้งหมดชั้นฟ้า15ชั้นดินณบัดนี้ครับ